อย่างที่ทราบกันนะครับว่าภาคการท่องเที่ยวตอนนี้เราอาจจะพูดได้เกือบเต็มปากแล้วนะครับว่ากลับมาเกือบ 100% แล้วแต่กว่าจะมาถึงวันนี้นะครับ3ปีเต็มที่เราเจอกับโควิด-19 โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมที่พักขนาดเล็ก SME เจอกับอุปสรรคต่างๆมากมายตลอดเส้นทางที่ผ่านมานะครับต้องเรียกได้ว่าเหมือนกับธานอสดีดนิ้วเพียงแค่ครั้งเดียวนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติลูกค้าหายวับไปกับตาวันนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาดูอีกหนึ่งธุรกิจเป็นโรงแรมบูติกโฮเทลเขารอดมาได้ยังไงแล้วก็ตอนนี้พร้อมที่จะไปต่อแล้วด้วยครับสวัสดีครับพี่วิชัยสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับพี่วิชัยอริยรัตโตภาสเจ้าของที่นี่นะครับอาณาจักรตะหลักเกียพี่วิชัยครับตอนนั้นเนี่ยโควิดช่วงแรกๆเลยที่นี่พี่วิชัยหนักหนาสาหัสแค่ไหนครับหนักพอสมควรเลยแหละจริงๆอาการนะสภาพของโดยภาพรวมของธุรกิจมันเริ่มมีอาการตั้งแต่ปี19แล้วมาเจอโควิดโอ้โหเป็นไงบ้างครับตอนนั้นโอ้ตอนนั้นยิ่งช็อกเลยพอดีช่วงนั้นนี่เรากำลังขึ้นสาขาที่5ด้วยโอ้โหครับเป็นเงินกู้ล้วนๆแล้วทั้ง5สาขาเนี่ยเราไม่ได้ไปไหนไกลเลยเราอยู่ในย่านตลาดน้อยแค่นั้นเจริญกรุงเจริญกรุงนะของเรามีโฮสเทลโฮมสเตย์แล้วก็โรงแรมสาขาใหม่สาขาที่5ก็คือบูติกโฮเทลใช่หลังมีนาออกอาการออกอาการช็อกไปเลยคือไม่มีลูกค้าต่างชาติเลยเป็นศูนย์เป็นศูนย์เป็นศูนย์อย่างแรกเลยเฮ้ยเราจะทำยังไงนะฮะตอนนั้นเนี่ยเงินต้นก็ต้องจ่ายเริ่มเงินต้นต้องจ่ายแล้วนะดอกเบี้ยก็หนักนะฮะพนักงานอีกนะเราทำยังไงอย่างแรกที่คิดเลยต้องเอาพนักงานให้อยู่รอดได้แล้วอยู่รอดได้ยังไงต้องให้โรงแรมอยู่รอดได้ด้วยนะฮะอันนี้คือโจทย์ใหญ่พนักงานเรากี่คนครับโอ้โหก็อย่างน้อยก็สาขาหนึ่งก็ประมาณ 7-8 คนเพราะเราเป็น SME เล็กๆนะฮะมีทั้งล็อบบี้มีทั้งแม่บ้านคือช่วงนั้นเนี่ยเท่าที่จะทำได้นะเราก็พยายามจ่ายหนี้แบงค์ให้ปกติปกติเลยแล้วพอเราเห็นว่าเฮ้ย3เดือนข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยไม่น่าจะไหวแล้วนะเราก็พยายามมองหาแบงค์รัฐละว่าจะมีมาตรการอะไรไหมช่วงนั้นพอดีทางภาครัฐเนี่ยออกมาตรการหลายๆอย่างออกมานะฮะบางอย่างมันก็ไม่ได้ตรงใจเราอ่ะคือมันเหมือนน้ำจิ้มอ่ะแล้วก็มาหายไม่ช่วยเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทำยังไงอย่างแรกเลยเราต้องขอซอฟโลนก่อนละซอฟโลนเพื่ออย่างที่เล่าไปก็คือเรามีหนี้ OD OD ดอกเบี้ยโหดมากคือเราจ่ายไม่ไหวแน่ๆเราก็ต้องคุยเนี่ยทำยังไงให้กบหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงให้ได้ก่อนแรกอย่างขนาดซอฟโลนเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจนะว่าเฮ้ยแบงค์จะปล่อยให้เราไหมใช่ไหมแต่เราก็เป็นเด็กดีมาโดยตลอดนะจ่ายเงินต้นจ่ายดอกเบี้ยตามดีลทุกอย่างคือเรามีความเชื่อก่อนหน้านั้นว่ามันไม่น่าจะถึงเราเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยมันได้จริงนะฮะแบงค์กรุงไทยเขาให้จริงนะครับแล้วก็ช่วยเหลือจริงจังแล้วก็เร็วด้วยนะช่วงนั้นนะฮะคุณพิชัยเดินหาเขาใช่ไหมครับหรือว่าเขาเดินมาหาเองก็ทั้งสองทางนะเราก็ต้องปรึกษาเขาละอย่างที่บอกว่าเฮ้ยเราเห็นข้างหน้าเนี่ยสามเดือนข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยมันจะไม่ไหวแล้วนะเราก็ติดต่อเขาแล้วเขาก็ส่งทีมมาเลยนะส่งทีมมาเลยก็ยังขอบคุณน้องคนที่จัดการให้ช่วงนั้นด้วยจากกรุงไทยจากกรุงไทยตอนนั้นเนี่ยเราได้ซอฟต์โลนกรุงไทยมาเท่าไหร่ครับประมาณ2ล้าน2ล้านที่ว่าเนี่ยเราไปทำอะไรก็เต็มลิมิตอย่างแรกเลยกบ OD ก่อนกบ OD บ้างแล้วก็ไปใช้หนี้ที่ซ่อมแซมนะส่วนที่เหลือก็เอาไว้หมุนพอกบ OD ปุ๊บ OD เราสามารถเบิกและถอนได้ถ้าจำเป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วพอมาถึงโครงการพักซักพักนี้เนี่ยพอออกมาปุ๊บเราเห็นโครงการเราศึกษาเฮ้ยมั่นใจเลยว่าโครงการเนี้ยจริงๆช่วยเราได้จริงๆนะและในระยะยาวด้วยนะประมาณสักปี2ปี3ปีอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าโควิดมันจะอยู่กับเรานานแค่ไหนนะฮะแต่ถ้าได้โครงการนี้มาเนี่ยโอ้โหเรามั่นใจเลยว่าเฮ้ยเราน่าจะรอดได้เราน่าจะรอดได้น่าจะรอดได้ถ้าได้จริงนะคือตัวพักซักพักนี้เนี่ยที่ช่วยเราเยอะๆเลยเนี่ยคือตัวของดอกเบี้ยกับเงินต้น
ที่มันเป็นภาระของเราหนักในช่วงไม่มีลูกค้าแบงค์ชาติก็เลยมีพักทรัพย์พักหนี้ซึ่งถือว่าใช้คำนี้ได้ไหมพี่พิชัยปลดล็อกทุกอย่างปลดล็อกทุกอย่างยกภูเขาออกจากใช่เลยอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางแบงค์ชาติช่วงนั้นนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วว่าใครเป็นแต่สร้างโครงการเนี่ยมันถูกใจแล้วก็ช่วยได้จริงๆนะครับคืออย่างน้อยอย่างแรกเลยนะฮะก็เอามาจ่ายเงินเดือนพนักงานค่าน้ำค่าไฟนะฮะถ้าจะได้ไม่ราบรื่นไม่มีปัญหาส่วนพนักงานนะเราก็ยังไงก็แล้วแต่เพื่อให้องค์กรอยู่ได้เราต้องลดช่วยกันลดทุกอย่างแน่นอนกระทบทุกคนพนักงานเราทุกคนนี่เราก็ลดวันทำงานแต่เขาต้องอยู่ได้นะฮะเรามีที่พักเสนอที่พักมีอาหารให้เขาอยู่ได้แหละเพราะเราหวังว่าเฮ้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะฟื้นเมื่อไหร่ฟื้นกลับมาพวกนี้เขายังอยู่กับเรานะฮะส่วนครอบครัวผมลูกๆต้องลดเวลาทำงานมากกว่าพนักงานคือถ้าย้อนไปตอนนั้นเนี่ยพี่วิชัยเคยคิดมั้งไหมว่าเคยคิดไว้ว่าพอละยอมละคือไม่คิดเลยนะคืออันไหนที่คิดว่าเฮ้ยเรายังมีช่องทางเราทำไปให้สุดก่อนเตรียมตัวนะฮะซัพพอร์ตทางแบงค์ว่าเขาต้องการอะไรต้องการเอกสารอะไรเราต้องเชื่อใจเขาแล้วก็ทำตามที่เขาบอกนะและอันนี้แหละคือผมว่าต้องเชื่อใจกันนะฮะมันไม่ต้องไปหาเงินมาจ่ายเงินต้นดอกเบี้ยอันนี้ก็โอ้โหนั่นละแล้วยังแถมยังมีซอฟต์โลนหรือเงินกู้ที่มาให้เราสามารถมองไปข้างหน้าจะปรับปรุงข้างหน้ายังไงเงินที่เราได้มาลบผมเปลี่ยนเป็นโซล่าแทบจะทุกสาขาเลยตั้งแต่ช่วงนู้นอันนี้คือโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์ฮะหลังคานี่เราค่าไฟเราก็ลดช่วงนั้นนะก็ลดไปเดือน 4-5,000 แน่นอนโรงแรมมันใช้เยอะอันนี้ใช้เงินก้อนของใช้เงินเนี่ยนะฮะมีที่มีเงินบ้างแล้วก็ซอฟต์โลนบ้างทั้งสามใช่ใช่เพราะเงินเราเหลือเงินเราเหลือไม่ใช่ว่าเราก็เอาไปกระหลุงอะไรเราต้องเอามาลงทุนปรับปรุงนะฮะเลี้ยงดูพนักงานว่าต้องอยู่ได้พี่วิชัยเห็นพี่วิชัยเคยเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ที่หนักๆโควิดมาใหม่ๆเนี่ยมีกลุ่มทุนพยายามที่จะมีการกว้านซื้อใช่ใช่พอหลังจากนั้นไปเนี่ยประมาณ6เดือน7เดือนนะฮะคือเขาก็มีปากตุ๊กเปกันทุกคนละโอ้โหคงจะสะบักสะบอมมาแหละแล้วช่วงนั้นโอเคเราก็โดนเหมือนกันแต่โอเคมันมีมาติดต่อจริงนะฮะแล้วก็จะซื้อเลยอ่ะเพราะทำเลเราโอเคมันก็ใช้ได้แล้วก็ดูประวัติที่ผ่านมาใช่ไหมไม่ขายยังไงก็ไม่ขายไม่มีอยู่ในความคิดเลยไม่มีอยู่ความคิดเราก็คิดว่าเฮ้ยมันชั่วคราวใช่ไหมแล้วเรายังมีช่องทางเรายังมีแอสเซทนะสำคัญที่สุดเรามีแอสเซทกับพนักงานยังอยู่กับเราม าถึงแล้วนะครับชั้น4นี่ส่วนห้องพักนะครับคุณผู้ชมครับพี่วิชัยครับที่นี่ห้องพักไซส์ขนาดกี่ห้องอะครับชั้นหนึ่งมี28ห้องฮะเป็น 4-5 ชั้นก็คือเป็นโรงแรมมี5ชั้นใช่28ห้องแล้วชั้นหนึ่งนี่ห้องกี่ห้องครับตกแล้วก็ชั้นหนึ่ง7ห้อง7ห้องใช่ไหมครับห้องนี้ครับ401ครับก็ใกล้แล้วสลากจะออกนะครับอาจจะเล็กหน่อยนะครับอันนี้เราออกแบบเราเน้นสไตล์ไหนครับจีนโบราณฮะช่วงนั้นเนี่ยเราคิดว่าตอนเนี้ยอิงกับเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้เมื่อปีทางนู้นที่ว่าหลายสิบปีที่แล้วครับคือจีนโบราณใช่ไหมครับจีนโบราณคอนเซ็ปต์อุปกรณ์ทั้งหมดนี่ยังเป็นของเดิมอยู่ใช่ไหมครับใช่มีปรับปรุงบ้างอะไรครับที่พี่พิชัยก็มีเก้าอี้มีโต๊ะนะฮะต้องบำรุงรักษาเพราะอันนี้เป็นเหล็กเป็นเหล็กค่อนข้างจะเพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปต์เป็นของเดิมแล้วเราปรับปรุงไหมเป็นของเดิมแล้วปรับปรุงนะครับต้องปรับปรุงอะไรบ้างแทบจะบ่อยๆแหละเพราะไม่งั้นมันจะขึ้นสนิมใช้ตัวของสินเชื่อตัวนั้นใช่ไหมนอนนี่คือผลผลิตของสินเชื่อทั้ง3อย่างนั้นงานป่านี้เราคงต้องเปลี่ยนทั้งอันแอร์นี่เวลาดูแลก็ลำบากไหมครับผมได้ยินมาว่าแอร์ที่ไม่ได้ใช้นานๆเนี่ยการดูแลมันเป็นยังไงครับใช่มันล้างนะฮะล้างแล้วก็มีถ้าดูแลนานๆมันจะมีกลิ่นอับหรืออะไรเนี่ยแล้วก็ใช้โอโซนเงินที่ได้มาส่วนหนึ่งเนี่ยก็เนี่ยแหละใช่เปลี่ยนเพิ่มเปลี่ยนเพิ่มให้ปรับปรุงปรับปรุงให้คุณภาพดีขึ้นดีขึ้นหรือว่าคงที่ไม่ด้อยลงที่พี่พิชัยพูดเอาไว้ว่าไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวของลูกค้าหลังจากโควิดเนี่ย
เปลี่ยนไปเยอะเลยเปลี่ยนไปเยอะเท่าที่ดูจากตัวเลขนะดูจากตัวเลขแล้วก็ที่ลูกๆเล่าให้ฟังเนี่ยก็บอกว่าเขาพักนานขึ้นพักนานขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอ๋อจากเดิมเนี่ยอาจจะพักสั้นลงวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้เป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์อย่างน้อย 4-5 วันอะไรอย่างเงี้ยจริง เราไม่ได้เน้นเรื่องราคาหรือว่าโปรโมชั่นนะเราเน้นเรื่องคุณภาพแล้วก็ทำยังไงให้เขาอยู่ได้ยาวขึ้นตามที่เขาต้องการแล้วช่วงไหนที่บอกว่าห้องว่างนะฮะเราก็สามารถทำให้คนไทยเข้ามาพักได้ด้วยนะในราคาที่คนไทยก็ยังรับได้อยู่จุดไหนที่พี่วิชัยมองว่าที่เนี่ยแตกต่างแล้วสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาแล้วมาอีกอย่างแรกเลยชุมชนชุมมันมีเสน่ห์ของมันเองโดยเราไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปเพิ่มทุนหรืออะไรนะฮะส่วนของเราเนี่ยแค่บริการเราเน้นเรื่องบริการเรื่องทำยังไงให้ลูกค้าพึงพอใจไม่โดนรีวิวหรือว่าแม้แต่สะกิดเรื่องรีวิวนิดนึงเนี่ยเราต้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็อยากให้ทางภาครัฐนะฮะคือทำพรีเซนต์นะฮะชุมชนตั้งแต่เขาลงจากเครื่องเลยหรือไม่ก็บนเว็บไซต์ของภาครัฐเลยนะฮะอย่าไปเน้นแต่ทัวร์อย่างเดียวนะฮะทัวร์อย่างเดียวเนี่ยมันลงไม่ถึง SME หรอกครับนะฮะยังไง SME ถ้าเป็นมาท่องเที่ยวเองแบ็คแพคเกอร์เขาจะเข้าถึงชุมชนได้ง่ายกว่าก็อยากจะขอบคุณนะฮะโครงการของภาครัฐแต่ที่อยากจะขอบคุณจริงๆก็คือครอบครัวเราโรงแรมเราแล้วก็พนักงานของเราที่อยู่กันจนผ่านมาได้ถึงทุกวันนี้นะฮะแล้วอยู่ได้อย่างที่ผ่านมาก็อยู่อย่างสบายนะคือไม่ถึงว่าเดือดร้อนมากนักนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่านอกจากเรื่องของกำลังใจแล้วนะครับที่สำคัญมากๆเรื่องของการออกแบบการดีไซน์ธุรกิจก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของธุรกิจ SME ที่ผ่านอุปสรรคตรงนั้นมาได้ได้รับการสนับสนุนที่ตรงจุดจากภาครัฐย้ำนะครับว่าต้องตรงจุดด้วยแล้วก็ตอนนี้นะครับที่นี่เข้มแข็งพอที่จะเดินหน้าต่อไปได้แล้วแล้วก็ที่นี่นะครับก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปหลังจากนี้ครับ